ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการจะตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะครับอาจจะสงสัยหรือเป็นผู้เสี่ยงว่าตนเองเนี่ยติดเชื้อโควิด-19 หรือเปล่านะครับวันนี้สำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครในปริมณฑลนะครับสามารถไปรับการตรวจได้แล้วนะครับโดยวันนี้เนี่ยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขาได้ร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือสปคม.คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในการเพิ่มจุดตรวจโควิด-19 นะครับซึ่งสามารถรองรับได้ 10,000 คนต่อวันนะครับและรอผลเพียง30นาทีก็สามารถทราบผลได้แล้วนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปดูรายละเอียดตรงนี้นะครับเรามาดูสถานการณ์ล่าสุดของโควิด-19 ในประเทศไทยประจำวันที่12กรกฎาคม2564กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อ 8,656 รายนะครับเป็นผู้ป่วยจากในเรือนจำ76รายและผู้ป่วยที่พบเชื้อจากภายนอกเนี่ย 8,583 รายนะครับวันนี้มีผู้ป่วยเสียชีวิต80รายหายป่วยกลับบ้าน 3,687 รายนะครับตัวเลขลดลงนิดหน่อยนะครับทำให้ผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยนับตั้งแต่1เมษายน64มาจนถึงปัจจุบันนะครับ 316,164 รายหายป่วยสะสม224,232 รายนะครับข้อมูลณวันที่12กรกฎาคม2564นะครับทีนี้ในส่วนของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลนะครับโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเขาเพิ่มจุดตรวจโควิด-19 วันละ 10,000 รายนะครับโดยใช้ชุดตรวจ Rapid Antigen Test โดยใช้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์นะครับสามารถทราบผลใน30นาทีนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันจันทร์ที่12กรกฎาคม64เป็นต้นไปจุดละ 3,000 รายต่อวันนะครับ1ก็คือคุณผู้ชมฟังตรงนี้นะครับ1ก็คือสนามกีฬาทูปะเตมีกองทัพอากาศตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับโดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองนะครับจุดที่2สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนะครับจุดที่3ลานจอดรถชั้น5อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะโดยคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับซึ่งจุดนี้ซึ่งในทั้ง3จุดนี้นะครับวันแรกเนี่ยจะทดลองระบบวันละ500รายก่อนนะครับและจะเพิ่มจนได้ตามเป้าหมายวันละ 3,000 รายนะครับในช่วงแรกเนี่ยเขาจะทดลองระบบนะครับรับประมาณ500รายต่อวันก่อนนะครับโดยต่อมานะครับเริ่มวันพุธที่14กรกฎาคมนะครับจุดต่อไปนะครับจุดละ 3,000 รายต่อวันก็คือสนามฟุตบอลกองพลปตอเกียรกายนะครับเริ่มตรวจตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนกว่าจะตรวจครบนะครับนี่ก็คือในการให้บริการตรวจเชื้อโควิด-19 โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับทีนี้ไปตรวจแล้วถ้าพบเชื้อจะต้องทำอย่างไรนะครับหากผลเป็นบวกพบว่าติดเชื้อนะครับเขาก็จะจับคู่คลินิกชุมชนอบอุ่นดูแลที่บ้านหรือที่ชุมชนต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดอยู่ใกล้จุดไหนนะครับแล้วก็มีความสงสัยหรือเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับที่คิดว่าตนเองอาจจะรับเชื้อติดเชื้อโควิด-19 ก็ไปรับการตรวจได้นะครับ